เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลใน Excel นะครับแล้วเราอยากจะนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเป็นระบบการทำนายข้อมูลนะครับโดยที่ให้ผู้ใช้เนี่ยระบุลักษณะต่างๆของข้อมูลตามที่ต้องการนะครับแล้วให้ตัว Excel เนี่ยมันทำการวิเคราะห์นะครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นซันนี่นะครับเสร็จปุ๊บให้มาทำการวิเคราะห์แล้วตอบว่าโอกาสที่จะไปเนี่ยนะครับเป็นโนนะครับตรงนี้ทำอย่างไรนะครับมาดูกันครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการพัฒนาตัวระบบ AI อย่างง่ายนะครับโดยใช้ตัวทฤษฎี Naive Bayes นะครับหรือ Bayes อย่างง่ายนะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่าถ้าเราจะเอาไป implement นะครับเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับใน Excel เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาทำความเข้าใจตัวสูตรนะครับของตัว Naive Bayes นะครับที่เราจะเอามาใช้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็คงจะไม่ได้อธิบายในส่วนที่ไปที่มาของตัวสูตรนะครับเราก็จะหยิบตัวสูตรเนี่ยมาใช้งานเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าตัวสูตรเนี่ยนะครับมันมีวิธีการนะครับในการคำนวณเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วเราจะแทนค่าสูตรต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับสูตรที่ใช้นะครับจุดประสงค์ของตัว Naive Bayes เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการใช้นะครับสำหรับการทำนายนะครับข้อมูลนะครับจากค่าข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับก็คือตัวคลาสที่จะทำนายเนี่ยนะครับจะมาจากนะครับสมการก็คือตัว argument max นะครับของ pop class i นะครับคูณกับผลคูณของ pop ของ attribute ต่างๆนะครับเมื่อรู้ class i หรือ given class i นะครับสูตรนี้นะครับเราจะแทนค่าสูตรอย่างไรนะครับไอ้ตัวเทอมผลคูณของ pop attribute given class i ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำการแตกนะครับการคำนวณเนี่ยนะครับก็คือเอาค่าของ pop ของค่า attribute given class เนี่ยนะครับแต่ละ attribute เนี่ยมาทำการคูณกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลที่เราจะใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ในการคำนวณตรงนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นชุดข้อมูลสมมุตินะครับเราไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเรื่องของการอันนี้เป็นข้อมูลการออกไปเล่นกอล์ฟของโปรกอล์ฟคนหนึ่งนะครับโดยที่มีการเก็บประวัติของการออกไปเล่นเนี่ยนะครับโดยการบันทึกข้อมูลนะครับก็จะเก็บข้อมูลอยู่4 attribute นะครับก็จะมี attribute ที่ชื่อว่า outlook นะครับก็คือตัวสภาพอากาศนะครับ attribute temperature นะครับอุณหภูมินะครับ humidity ก็คือความชื้นนะครับแล้วก็ windy ก็คือความเร็วลมนะครับสิ่งที่เราอยากจะทำนายก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโปรกอล์ฟคนนี้นะครับจะออกไปเล่นหรือไม่ไปเล่นนะครับโดยเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับในอดีตมาเนี่ย14วันนะครับ14วันอย่างเช่นวันที่1นะครับบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยนะครับเป็นซันนี่นะครับก็คือมีแสงแดดนะครับมีแดดออกนะครับอุณหภูมินะครับร้อนนะครับความชื้นสูงแล้วก็ไม่มีลมนะครับโปรกอล์ฟคนนี้ออกไปเล่นนะครับก็จะมีลักษณะต่างๆนะครับ14แบบนี้เสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเราอยากจะทำนายว่าเอ๊ะถ้าวันนี้นะครับเป็นฝนตกนะครับเรนนี่นะครับแต่อุณหภูมิร้อนนะครับเรนนี่นะครับร้อนแล้วก็ความชื้นเนี่ย normal นะครับวินดี้เนี่ยเป็นมีลมนะครับซึ่งเราอาจจะหาในตารางนี้ไม่มีนะครับเราอยากจะให้เครื่องเนี่ยมันช่วยทำนายหรือว่าช่วยวิเคราะห์ว่าโอกาสของโปรกอล์ฟคนนี้เนี่ย
จะออกไปเล่นหรือไม่นะครับก็จะมาดูว่าเอ๊ะเราจะแทนค่าสูตรนะครับโดยใช้สมการของ b ตรงนี้เนี่ยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เราใช้อย่างที่บอกนะครับก็คือสูตรคลาสนะครับก็คือออกไปเล่นหรือไม่ไปเล่นเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ argument max นะครับของ pop class คูณกับผลคูณของ pop attribute ต่างๆนะครับเมื่อรู้ class นะครับเพราะฉะนั้นไอตัว argument max ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนของ class เป้าหมายที่เรากำลังพิจารณานะครับอย่างเช่นตอนนี้ตัว play เนี่ยมันมี class อยู่2แบบก็คือ yes กับ no นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำการหาสมการเนี่ย2สมการก็คือดูสมการของ yes นะครับดูว่าฝั่ง yes เนี่ยเมื่อคำนวณสมการนี้แล้วนะครับค่าเป็นเท่าไหร่นะครับฝั่ง no นะครับโอกาสของการเกิด no เนี่ยก็คือคูณสมการนี้แล้วนะครับค่าเป็นเท่าไหร่สุดท้ายนะครับเราจะหาค่า argument max ก็คือสมการไหนที่ให้ค่าสูงสุดนะครับสมการ yes หรือ no นะครับให้ค่าสูงสุดเราจะเอาคำตอบของ yes หรือ no เนี่ยนะครับเป็นตัวคำตอบนะครับของคลาสนั้นนะครับอย่างเช่น yes นะครับสมการของ yes มีค่าสูงสุดคำตอบก็คือ yes ก็คือออกไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าถ้าเราจะเอาสูตรตรงนี้นะครับไป implement ใน excel นะครับเราจะเขียนสูตรเขียนสมการอย่างไรนะครับก็ไปดูกันครับครับก็หลังจากที่เราทำการเตรียมข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลลงไปใน Excel เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยสมมติว่าเราจะทำการสร้างระบบเพื่อทำการวิเคราะห์นะครับหรือทำนายนะครับว่าถ้าสภาพอากาศนะครับเป็นลักษณะแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยนะครับโปรกอล์ฟจะออกไปเล่นหรือไม่นะครับคำตอบเพย์นี่คือจะเป็น yes หรือ no นะครับโดยใช้เทคนิคนะครับหรือว่าสูตรทาง Naive Bayes นะครับซึ่งลืมแจ้งไปนะครับว่าตัว Naive Bayes เนี่ยมันจะเหมาะกับชุดข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลเขาเรียกเป็นข้อมูลที่เป็น Discrete นะครับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเราเก็บ Outlook เนี่ยก็จะมีสภาพของ Outlook เนี่ย อยู่ในที่นี้คือ3แบบนะครับSunny นะครับมีแดดนะครับ Overcast นะครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับแล้วก็เรนนี่คือฝนตกนะครับtemperature นะครับก็มี3แบบนะครับ hot mild cool นะครับhumidity อันนี้2แบบนะครับhigh กับ normal นะครับส่วน windy ก็คือ2ลักษณะก็คือ true กับ false นะครับก็จะเป็นลักษณะของค่าที่มันไม่ใช่ค่าต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลักษณะของข้อมูลแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำการ คำนวณหาค่าความน่าจะเป็นนะครับตามสูตรที่แจ้งไว้นะครับเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราจะทำการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นนะครับตามตัวแปรต่างๆนะครับที่ต้องการอันแรกเลยนะครับคือความน่าจะเป็นของคลาสนะครับซึ่งคลาสของเราเนี่ยมี2คลาสก็คือคลาส yes กับคลาส no นะครับเพราะฉะนั้นอันที่1นะครับก็คือเราหาความน่าจะเป็นของคลาส yes กับ no ก่อนความน่าจะเป็นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำการนับจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1นะครับอยากจะรู้จำนวนนะครับจำนวนของ yes นะครับจำนวนของ noเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตเคลียร์ฟอร์แมตโอเคงั้นพอรู้จำนวน yes จำนวน no นะครับเราก็สามารถที่จะหาความน่าจะเป็นนะครับก็คือหารด้วยจำนวนทั้งหมดงั้นอีกตัวหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดนะครับสูตรการหาจำนวน yes นะครับสูตรการหาจำนวน yes นะครับก็จะนับว่า
ในช่องของเพลงเนี่ยนะครับมี yes ทั้งหมดกี่เรคคอร์ดนะครับกี่ตัวนะครับตรงนี้เราสามารถใช้คำสั่ง count if นะครับ count if รายละเอียดของ count if เนี่ยนะครับก็อันนี้ผมเคยทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับหรืออยู่ด้านบนนะครับอาจจะลองติดตามเพิ่มเติมดูได้นะครับงั้นนับจำนวน yes นะครับก็จะพิมพ์สูตรนะครับเท่ากับ count if นะครับ count if ขอบเขตที่ต้องการนะครับก็คือในช่วงของ play นะครับ play อยากจะนับเฉพาะ yes นะครับก็ใส่ yes เข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นตัว yes เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด9 record นะครับมีทั้งหมด9ตัวส่วน no นะครับ no ก็เท่ากับ count if count if นะครับช่วงของค่านะครับช่วงของค่า play นะครับต้องการนับในส่วนของ no ใส่ no เข้าไปเพราะฉะนั้นจำนวนโน่เนี่ยก็จะมีอยู่5 record นะครับส่วนจำนวนทั้งหมดนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เราต้องการนับว่ามีกี่ record นะครับตรงนี้เป็นข้อความนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ count a นะครับเท่ากับ count count a นะครับนับทั้งหมดนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับ14 record ได้14 record เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของ yes ก็คือเอาจำนวน yes หารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับความน่าจะเป็นของ no ก็คือจำนวน no หารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับเพราะความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับจำนวน yes นะครับหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับช่องล่างส่วนความน่าจะเป็นของ no นะครับก็จะเท่ากับจำนวน no นะครับหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ป๊อปของคลาส yes แล้วก็ป๊อปของคลาส no เรียบร้อย นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเก็บเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาค่านี้เนี่ยนะครับไปใช้ในการคำนวณในสูตรย่อยต่อไปนะครับเพื่อทำการเปรียบเทียบว่าคำนวณแล้วนะครับค่า yes หรือ no เนี่ยมากกว่ากันตอนนี้นะครับในเทอมแรกเราได้แล้วนะครับคือป๊อปของคลาสนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือเราจะทำการหาป๊อปของแต่ละ attribute นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่4 attribute นะครับมีอยู่4 attribute เราก็จะต้องทำการนับนะครับว่า attribute ที่1นะครับเมื่อรู้ class yes นะครับ attribute ที่1เมื่อรู้ class no นะครับ attribute ที่2เมื่อรู้ class yes attribute ที่2เมื่อรู้ class no นะครับหาความน่าจะเป็นของแต่ละ attribute ของแต่ละ class นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เตรียมพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับอันที่1 นะครับก็คือ attribute ที่1เมื่อรู้ class yes ผมเขียนเป็น a1y แล้วกันนะครับตัวที่2คือ attribute ที่2เมื่อรู้ class yes เอา class yes ก่อนนะครับ attribute ที่3เมื่อรู้ class yes attribute ที่4เมื่อรู้ class yes นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ attribute ที่1เมื่อรู้ class no นะครับ attribute ที่2 class no attribute 3 class no แล้วก็ attribute 4 class no นะครับเราอยากจะทำการหาจำนวนจุดประสงค์คือต้องการหาความน่าจะเป็นหา pop นะครับหา pop แต่ว่าการหา pop ก็คือมันต้องนับจำนวนนะครับนับจำนวนแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับของคลาสนั้นเพราะฉะนั้น attribute ที่1เมื่อรู้คลาส yes นะครับอยากจะนับว่า attribute ที่1ตามค่าที่เราต้องการนะครับก่อนอื่นเราอาจจะต้องทำการเตรียมพื้นที่นะครับในการให้ผู้ใช้เนี่ยระบุว่าอยากจะทำนายนะครับลักษณะของข้อมูลอย่างไรในที่นี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเนี่ยผมอาจจะขอแทรกนะครับพื้นที่เอาไว้ด้านบนตารางนะครับเอาไว้สำหรับให้ผู้ใช้นะครับทำการระบุนะครับสภาพอากาศต่างๆตามที่ต้องการ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้ผู้ใช้ระบุเนี่ยนะครับ4ค่านะครับผมให้ใส่ไปในช่องช่องสีเขียวนี้ละกันนะครับเตรียมพื้นที่ในช่องสีเขียวนี้เอาไว้นะครับช่องแรกนะครับก็คือระบุเป็นค่า Outlook นะครับ3ค่าเนี่ยนะครับจะเป็น Sunny Overcast หรือ Rainy นะครับTemperature ก็ระบุเป็น Hot Mild หรือ Cool นะครับต่างๆตามนี้นะครับแล้วก็จะให้ผลลัพธ์เนี่ยมันโชว์นะครับในช่องสีส้มนะครับในช่องสีส้มนะครับระบุเสร็จปุ๊บนะครับให้เครื่องมันทำการวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็จะดูว่าโอกาสนะครับของสภาพอากาศต่างๆที่ผู้ใช้ระบุด้านบนเนี่ยนะครับมันมีโอกาสไปเล่นเป็น yes หรือ no มากกว่ากันนะครับอันแรกนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือนับจำนวนว่า attribute ที่1ที่ผู้ใช้กรอกนะครับในที่นี้ของผมก็คือผมใช้ช่อง B2 นะครับเป็นตัวรับ attribute ที่1นะครับก็จะดูว่า attribute ที่1ที่กรอกอย่างเช่นผมกรอกเป็น sunny sunny นะครับก็จะต้องนับว่า sunny นะครับเมื่อรู้ว่าเป็น yes เนี่ยมีกี่ตัวนะครับอันนี้นะครับเราจะต้องใช้คำสั่ง count if s นะครับ count if s แปลงตรงนี้นะครับก็ใช้สูตรนะครับเท่ากับ count if s ใช้คำสั่ง count if s นะครับเพื่อหาหรือนับจำนวนนะครับที่มีเงื่อนไขมากกว่า1อันแรกคืออยากรู้ว่า sunny นะครับที่ตรงกับที่ผู้ใช้กรอกในช่อง B2 เนี่ยคืออะไรก็ใส่นะครับใครที่เหลือที่1คือเอาลุกทั้งหมดนะครับจากชุดข้อมูลที่เรามีนะครับที่มันตรงกับข้อมูลในช่องนะครับของผู้ใช้ที่กรอกเข้าไปในที่นี้คือ B2 นะครับเมื่อเทียบกับนะครับparameter ที่3นะครับเมื่อเทียบกับช่องของ play นะครับช่องของ play ที่เป็น yes นะครับที่เป็น yes นะครับอันนี้นะครับต้องการนับว่า attribute ที่1นะครับที่ตรงกับที่ผู้ใช้กรอกนะครับเมื่อหรือเมื่อเทียบกับนะครับpay ที่เป็น yes นะครับก็คือนับว่า sunnyที่เป็น yes นั่นเองนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ไปในที่นี้ sunny ที่เป็น yes เนี่ยนะครับมี2 record นะครับrecord ที่1เป็น no ไม่ใช่ record ที่2 sunny เป็น no ไม่ใช่นะครับ record ที่8 sunny เป็น no ไม่ใช่record ที่9 sunny เป็น yes นับ1 record ที่11 sunny เป็น yes นับ2นะครับก็จะมี2 record นะครับเช่นเดียวกันนะครับไอ้ตัวฝั่ง no นะครับก็เหมือนกันฝั่ง no ก็คือเพียงแค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในส่วนของคำตอบให้เป็น no ผม copy สูตรตรงนี้มานะครับแล้วก็มาวางนะครับเอาไว้ในนี้นะครับเปลี่ยนจาก yes เป็น no นะครับแปลงก็คือเหมือนเดิมนะครับเขาบล็อกนี้ทั้งบล็อกนะครับที่มันตรงกับข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกในช่อง B2 นะครับและตรวจสอบเงื่อนไขตัวหนึ่งคือในส่วนของ pay นะครับที่เป็น no enter มานะครับแปนก็ attribute ที่1ที่เป็น no ก็จะมี3 record นะครับอันทั้งหมดผลรวมของ sunny เนี่ยก็คือมี5นะครับ1 2 3 4 5นะครับ5ตัวครบแปนในส่วนของ attribute ที่2ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับ attribute ที่2ก็คือเทียบกับ C2 นะครับ attribute ที่3เทียบกับ D2 อย่างเช่นอันนี้ผมใส่ข้อมูลให้ครบก่อนนะครับ hot high fall fall พิมพ์ผิดนะครับ false fall นะครับอยากรู้ว่า pay หรือไม่ pay แปนตัว A2 นะครับเมื่อรู้ Y ก็เช่นเดียวกันนะครับ A2 เมื่อรู้ Y ก็เช่นเดียวกันนะครับเท่ากับ count if S count if S นะครับในช่วงของ temperature นะครับ
ก็คือ C2 นะครับที่มีค่าตรงกับช่อง C2 นะครับค่าตรงกับช่อง C2 แล้วก็ผลของการออกไปเล่นนะครับอันนี้ given yes นะครับก็คือมีค่าเป็น yes ส่วน no นะครับเหมือนกันก็ใช้วิธีการคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จปุ๊บกด enter ทีหนึ่งไปกดนะครับในช่อง a2 given no นะครับใส่สูตรเข้าไปนะครับเปลี่ยนจาก yes เป็น no นะครับแผ่นส่วน a3 a4 นะครับตรงนี้ทำเหมือนกันนะครับตรงนี้ทำเหมือนกันA3 humidity ผมใส่อ๋อผม high ผิดนะครับ SIGH โอเคตัวเลขขึ้นมาเรียบร้อยนะครับฝั่ง no สุดท้ายนะครับ A4 given yes นะครับเท่ากับcountifs countif s นะครับwindy มีค่าตรงกับ e2 นะครับplay มีค่าเป็น yes นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไปเทียบกับ no เรียบร้อยนะครับแผนตัวนี้คือเราทำการนับนะครับค่าของ attribute ที่เรากำลังสนใจนะครับเรามีอยู่4 attribute นะครับเป็น attribute ที่1หรือ a1 a2 a3 a4 นะครับแผนก็นับว่าไอ้ A1 ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเมื่อเทียบกับ yes มีกี่ตัว A2 ที่ใส่เข้าไปนะครับในนี้คือ hot เมื่อเทียบกับ yes มีกี่ตัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับ A1 เมื่อเทียบกับ no A2 เมื่อเทียบกับ no นะครับไล่จนกระทั่งครบทุก attribute ตามข้อมูลที่เรามีนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำการหาค่า pop นะครับค่า pop ของ attribute เมื่อเทียบกับ yes แล้วก็ค่า pop ของ attribute ต่างๆเมื่อเทียบกับ no นะครับค่า pop ก็คือจำนวนหารด้วยจำนวน yes หรือจำนวน no ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในกลุ่ม yes เนี่ยนะครับเราก็หารด้วยจำนวน yes ก็คือมีทั้งหมดอยู่9ฝั่ง no นะครับก็หารด้วยจำนวน no คือ5นะครับเพราะฉะนั้น pop ของมันก็คือเท่ากับตัวนี้นะครับ pop ของ A1 ก็คือเท่ากับจำนวนของ A1หารด้วยนะครับจำนวนของ yes คือ9นะครับช่องนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนสูตรนะครับผมก็จะทำการฟิกค่าแถวเอาไว้นะครับใส่ดอลลาร์ไซน์หน้าเลข6เอาไว้เพื่อจะทำการให้ทำการสามารถทำการคัดลอกสูตรนะครับคือไม่ต้องเขียนสูตรทุกครั้งนะครับคัดลอกสูตรมาเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราได้ป๊อปนะครับของ attribute เมื่อรู้ yes เรียบร้อยนะครับอันนี้ไฮไลท์เป็นสีเหลืองเอาไว้นะครับที่จะเป็นค่าที่จะเอาไปใช้ในสมการย่อยต่อไปนะครับส่วนฝั่ง no นะครับเหมือนกันนะครับเท่ากับจำนวนนะครับของ attribute ที่1หารด้วยนะครับจำนวนของ no นะครับฟิกแถวที่7เอาไว้นะครับใส่ดอลลาร์ไซน์หน้าเลข7นะครับเพื่อให้ทำการคัดลอกสูตรนะครับได้ง่าย
เสร็จปุ๊บ enter นะครับก็ทำการคัดลอกตอนนี้นะครับอันนี้คือเราได้ป๊อปของ attribute event class ต่างๆเรียบร้อยครบเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นสุดท้ายนะครับเราก็ทำการเอาค่าของattribute event class ตรงนี้เนี่ยนะครับมาทำการคำนวณนะครับก็สมการที่เราจะใช้นะครับก็คือเราก็จะทำการคำนวณหาค่าโอกาสของคลาส2คลาสเนี่ยนะครับก็คือ pop ของ yes pop ของ yes กับ pop ของ no นะครับเราก็ดูว่าอันไหนมากกว่ากันนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรก็คือ pop ของ yes นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ pop ของ yes นะครับมีค่าเท่ากับpop yes ชื่อเดี๋ยวเกิดความสับสนอันนี้ผมเอาว่าเป็นขออนุญาตแก้ไขชื่อใหม่เป็น class yes ละกันนะครับ class yes กับ class no นะครับ class yes กับ class no class yes เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ pop ของ yes นะครับคูณด้วยผลคูณของ pop attribute a เมื่อรู้ class yes นะครับซึ่ง attribute a รู้ class yes ก็คือ n1 ถึง a4 ตามนี้นะครับก็เอาทุกตัวมาคูณกันเอาทุกตัวมาคูณกันเรียบร้อยนะครับ pop ของ yes คูณกับ pop ของ attribute a เมื่อรู้ class yes นะครับคูณกันเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือค่าความน่าจะเป็นคือเป็นค่าโอกาสนะครับของการเกิด class yes เมื่อเทียบกับ class no นะครับ class no เหมือนกันนะครับเท่ากับpop ของ no นะครับ pop ของ no คูณกับ pop ของ attribute a เมื่อรู้ no นะครับทุกตัว เรียบร้อยนะครับ enter สิ่งที่เราจะพิจารณาต่อนะครับก็คือเราจะดูนะครับตามสูตรคือ argument max นะครับ argument maxนะครับก็คือดูว่าค่าไหนที่ให้ค่าสูงสุดนะครับมันจะเป็นคำตอบนะครับค่าไหนที่ให้ค่าสูงสุดนะครับจะเป็นคำตอบในที่นี้นะครับเราพบว่าclass no เนี่ยมีค่ามากกว่า class yes นะเป็นคำตอบที่ได้ในเงื่อนไขตรงนี้นะครับมันก็ควรจะตอบเป็น no คือไม่ไปนะครับแสดงว่า sunny hot high fall ไม่ไปนะครับแต่ถ้าผมอยากจะเปลี่ยน sunny เป็น overcast นะครับ overcast overcast enter ปุ๊บก็พบว่าถ้าเป็น overcast เนี่ยโอกาสไปสูงกว่าโอกาสไม่ไปนะครับอันจริงๆก็คือตรงนี้เราพบว่า overcast เนี่ยมันมีอยู่4 record นะครับ overcast มีอยู่4 record ทั้ง4 record เนี่ยมันเป็น yes หมดเลยไม่มี no เลยนะครับก็เลยทำให้ฝั่ง no เนี่ยมันกลายเป็น0นะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นข้อจำกัดของใน if bay ตัวหนึ่งนะครับว่าถ้า attribute ใดนะครับค่าของ attribute เนี่ยไม่มีการกระจายไปยังคลาสใดคลาสหนึ่งเนี่ยคลาสนั้นจะกลายเป็น0นะครับซึ่งจะทำให้ผลคูณของคลาสเนี่ยเป็น0ไปด้วยนะครับอันนี้ผมอาจจะลองเปลี่ยนจาก overcast เป็น rainy แล้วกัน r a i n y นะครับ rainy อันนี้ก็พบว่า rainy เนี่ยno เนี่ยมากกว่านะครับโอกาสของ no เนี่ย 0.018 สูงกว่า yes คือ 0.010 นะครับมันก็ควรจะต้องตอบ no นะครับ อันนี้เรียบร้อยนะครับคือเราสามารถที่จะทำการนำสูตรของตัวใน if bay นะครับมาคำนวณในเบื้องต้นได้แล้วนะครับเราก็รู้ว่าคลาสไหนเนี่ยมากกว่ากันนะครับคราวนี้สุดท้ายนะครับคือสมมุติว่าถ้าเราอยากจะให้เอาคำตอบตรงนี้เนี่ยขึ้นมาโชว์ในช่องคำตอบตรงนี้เลยนะครับช่องสีส้มนี้เลยเนี่ยนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง vlookup เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับซึ่งตัว vlookup เนี่ยก็รายละเอียดนะครับทำไว้แล้วมีนะครับอาจจะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปก่อนหน้านะครับก็เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าผมอยากจะ
ให้คำตอบมันขึ้นมาโชว์บนด้านบนเลยนะครับเราอาจจะต้องทำการเตรียมนะครับพื้นที่เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราอยากให้มีคำตอบ yes กับ no ขึ้นไปด้วยส่วนตรงนี้คือตอบ yes ใส่พื้นที่ yes ไว้ข้างหลังนะครับใส่ no ไว้ข้างหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่จะทำคือเราอยากจะหาค่าสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการหาค่า max ไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะให้มันทำการคำนวณหาค่า max ค่าสูงสุดของ2ค่านี้นะครับก็ใส่เท่ากับ max นะครับ max ของ2ตัวนี้นะครับmax ของ2ตัวนี้งั้นพอได้ค่า max ปุ๊บนะครับเราจะใช้คำสั่ง vlookup นะครับใช้คำสั่ง vlookup เพื่อหาว่าตัวไหนคือค่า max นะครับแล้วจะดึงเอาค่าที่อยู่ด้านหลังของ max ตัวเนี้ยมาโชว์ในช่องสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นในช่องสีส้มนะครับเราจะพิมพ์คำสั่งเท่ากับ vlookup vlookup นะครับอันแรกคือ lookup value ก็คือจะดูจากค่า max นะครับดึงจากค่า max มานะครับจากนั้น table array นะครับก็คือค่าที่อยู่ในช่วงของข้อมูลที่คำนวณได้นะครับไปถึงไอตัวคำตอบที่จะให้มันแสดงนะครับก็ลากคุมนะครับลากคุม2ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นตัว argument ที่3เนี่ยนะครับก็คือให้ใส่ index ที่จะดึงข้อมูลไปแสดงนะครับก็คือจะเอาข้อมูลในคอลัมน์ไหนนะครับมันจะเริ่มจากนับเริ่มจากคอลัมน์ที่1นะครับเป็นค่าตัวแรกตอนนี้คือเราต้องการให้มันแสดง yes no นะครับเราก็เอาคอลัมน์ที่2ไปใส่2นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็ใส่0นะครับใส่ default เป็น0ไว้นะครับคือเป็นการเทียบนะครับแบบ exact match exact match นะครับเรียบร้อย enter อันนี้นะครับก็คือไม่ไป no นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นซันนี่อันนี้ no ก็ยังมากกว่าอยู่นะครับก็ยังตอบ no อยู่ซันนี่ hot high fall หรือถ้าผมเปลี่ยนใหม่เป็น overcast นะครับ enter ปุ๊บก็เป็น yes นะครับนะครับก็คิดว่าน่าจะพอมองเห็นภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆตามนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในกรณีที่เราทำระบบตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคือสูตรสมการข้างหลังไม่ค่อยสวยงามนะครับอยากจะซ่อนเอาไว้นะครับก็ง่ายๆนะครับก็ซ่อนตัวฟิลที่เราไม่ได้ใช้นะครับกดเลือกคอลัมน์ที่1นะครับกดชิปคอนโทรลลูกศรขวาแล้วก็คลิกขวาเลือกไฮเลยก็ได้ตอนนี้มันก็จะไม่ปรากฏข้อมูลอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับเราก็สามารถทำการใส่ค่าต่างๆนะครับตามที่ต้องการ normal enter ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดว่า yes หรือ no นะครับหรือเราต้องการคำนวณแล้วให้มันแสดงพวกค่าความจำเป็นนะครับนี่ก็ไปลองเขียนสูตรคำนวณแล้วก็ดึงมาแสดงเพิ่มเติมได้นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ